สวัสดีครับทริปนี้เป็นทริปเดียวกันกับที่ผมไปวัดโชติการามบ้านราชมุนีนะครับเพราะว่าจารึกโนนสังนี้อยู่ไม่ไกลกันนะครับชาวบ้านเขาเรียกเจ้าปู่โนนสังนะครับพอเราไปเน้นคําว่าจารึกบางทีเขาก็งงถ้าเราบอกว่าเจ้าปู่โนนสังเนี่ยอ๋อทันทีจากแผนที่ Google นะครับที่ทำงานผมไปยังจารึกเจ้าปู่โนนสังเนี่ยก็ประมาณ57นาที46.6 กิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ไปไกลมากนะก็อยู่แถวๆบ้านจังหวัดยโสธรนี่แหละวัดโชติการามบ้านราชมุนีกับเจ้าปู่นนสังหลักศิลาจารึกนี่อยู่ไม่ไกลกันนะครับขับรถกลับไปทางเดิมนะครับแล้วก็ออกมาถนนลาดยางข้างวัดก็ประมาณ4นาทีห่างกันก็ 2.2 กิโลเมตรอยู่กลางทุ่งนาครับถนนตัดผ่านพอดีเลยจากกล้องหน้ารถนะครับผมเลี้ยวรถออกจากวัดแล้วก็วกกลับมาทางเดิมตรงถนนลาดยางนะครับตามผมมาครับเขตชุมชนนะครับก็ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับไม่ต้องขับเร็วค่อยๆไปนะครับเพราะว่าแค่ 2.2 กิโลเมตรเองเลี้ยวขวาตรงแยกนี้ครับแล้วก็วิ่งไปนิดหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามผมมาครับสังเกตฝั่งซ้ายมือนะครับมีป้ายบอกชัดเจนครับว่าเจ้าปู่นนสังไปทางไหนถนนคอนกรีตค่อนข้างแคบนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเวลาสวนกันบางทีอาจจะมีรถไถนาหรือว่ารถอีแต๊กวิ่งสวนมาก็ได้ครับให้ความระมัดระวังนิดหนึ่งจ้าปู่นนสังหรือจารึกนนสังนี่อยู่บ้านเมืองแก่นะครับตำบลเมืองแก่ความเป็นมาบ้านเมืองแก่เดิมมีหมู่บ้านเดียวก็คือหมู่หนึ่งตามคำบอกเล่าของปู่ย่าตายายเขาเล่ากันว่าบ้านเมืองแก่เป็นเมืองโบราณเมืองขอมเก่าชื่อเมืองแก่เมื่อคราวครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาได้มีนายชัยสารที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากำนันเก่าเป็นผู้ปกครองต่อมามีขุนนิวัฒน์สุประชาเป็นกำนันได้มีการจัดระเบียบหมู่บ้านใหม่และเปลี่ยนชื่อจากบึงแก่เป็นบ้านบึงแก่สาเหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านบึงแก่เพราะอดีตมีต้นแก่ขึ้นตามคันคูและมีบึงล้อมรอบหมู่บ้านตลอดแนวลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านบึงแกเป็นโนนวงกลมล้อมรอบด้วยบึงเช่นบึงแค่บึงหนานบึงขัวใหญ่บึงครกมีคันคูรอบหมู่บ้านตลอดแนวเรียกว่าคูเมืองซึ่งพอจะสันนิษฐานได้ว่าในอดีตพวกขอมอพยพมาตั้งบ้านเรือนได้ขุดคูคันคูเมือง3ชั้นก่อเป็นกำแพงเมืองป้องกันข้าศึกมีเส้นทางเข้าออก4เส้นทางเส้นทางในอดีตเป็นสะพานไม้ทั้ง4เส้นชาวบ้านเขาเรียกว่าขัวได้แก่ขัวกระมวยอยู่ทางทิศตะวันออกขัวใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกขัวน้อยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและขัวกระยอมอยู่ทางทิศเหนือตรงกลางหมู่บ้านเป็นโนนสูงเป็นที่ตั้งของพระใหญ่มิ่งมงคลที่ชาวบ้านเรียกว่าพระใหญ่มิ่งมงคลโนนศาลาซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากมีการทำบุญเลี้ยงพระในวันสำคัญวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่นอกจากนั้นยังมีสถานที่สำคัญอีก2แห่งได้แก่หลักศิลาจารึกอัคระขอม16บรรทัดเจ้าปู่นนสังและหลักศิลาเจ้าปู่นนเขาคู่และมีประเพณีเลี้ยงปู่ตาทุกปีจารึกนนสังนี้ทะเบียนวัตถุยศ3นะครับกว้าง64เซนติเมตรสูง46เซนติเมตรหนา36เซนติเมตรอักษรนี้หลังปัลละวะภาษาสันสกฤตจารึกจำนวน1ด้านมี16บรรทัดพุทธศักราช2456นะครับที่เข้าค้นพบแล้วก็
พบที่บ้านเมืองแกตำบลเมืองแกอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรผู้พบนี้ไม่ปรากฏนะครับและมีการเผยแพร่ในนิติสารศิลปากรปีที่27เล่ม5พฤศจิกายนพ.ศ.2526ถึงแล้วครับนนสันนี่อยู่กลางทุ่งนานะครับมีถนนตัดผ่านตรงกลางเลยจารึกอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับสักครู่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับรถมอเตอร์ไซค์รถเครื่องหรืออะไรต่างๆที่วิ่งผ่านมาบางครั้งก็จะเห็นว่าเขาบีบแตรนะครับเป็นการเคารพสถานที่ของชาวอีสานนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำอย่างนั้นแต่รถใหญ่ส่วนมากผมสังเกตเห็นก็ไม่มีใครบีบแตรนะครับนอกจากมอเตอร์ไซค์นะครับรถเครื่องจะมีบีบปี๊ดๆหน่อยเดี๋ยวดูภาพนิ่งภาพถ่ายก่อนนะครับก่อนที่จะเดินสำรวจจริงแล้วก็มาดูว่าประวัติที่เขาบันทึกไว้มีอะไรบ้างนะครับทุกสถานที่ที่ผมไปสำรวจหรือไปชมเนี่ยผมต้องศึกษาก่อนนะครับว่าเป็นยังไงมั่งแล้วก็ข้อมูลต้องเอาข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เพราะว่าท่านผู้รู้ก็เยอะนะครับแต่ว่าผมต้องยึดตัวใดตัวหนึ่งไม่งั้นมันจะเยอะมากนะครับเราไม่สามารถที่จะบรรยายหรือว่าพากไปเพราะว่าเราไม่ใช่นักโบราณคดีเราก็เลยต้องยึดเว็บใดเว็บหนึ่งเป็นหลักเลยจากการหาข้อมูลในเว็บไซต์จารึกในประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนก็ได้ข้อมูลว่าจารึกนวลสังเนี่ยเป็นศิลาจารึกพุทธศตวรรษที่16ถึง17อักษรปัลลวะภาษาสันสกฤตอักษรที่มีในจารึกหลังปัลลวะศักราช1432ภาษาสันสกฤตจำนวน1ด้านมี16บรรทัดศิลาจารึกประเภทหินทรายแดงลักษณะวัตถุเป็นรูปคล้ายๆใบเสมากว้าง64เซนติเมตรสูง46เซนติเมตรหนา36เซนติเมตรปีที่พบจารึกก็คือปีพ.ศ.2456นะครับจากที่เขาขุดสำรวจเนี่ยรู้สึกว่ามันจะสูงรวมฝังดินละ3เมตรนะครับคือมันสูงมากเลยฮะเข้าฝังดินไว้แล้วก็ความกว้างด้านบนเนี่ยมัน64เซนติเมตรสูงจากพื้นดินหลังจากที่เข้าฝังแล้วเนี่ย46เซนติเมตรส่วนที่มันโผล่พ้นดินนะครับส่วนความหนาก็หนา36เซนติเมตรนะครับมาดูคำแปลกันครับแปลโดยอาจารย์เฉเอมแก้วคล้ายนะครับท่านว่าพระเจ้าโสมาทิตยะนั้นใดผู้ใคร่ต่อความรู้แห่งคติของเมืองบัมพบุรุษได้สร้างรูปศิลาตามสัญลักษณ์ของจอมมุนีทั้งปวงเป็นรูปอันเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสามผู้ความหลุดพ้นพระเจ้าโสมาทิตยะพระองค์นั้นผู้เกิดจากผลที่เขาบูชายันในพระเจ้าศรีอินทรวรมันในภูมิภาคที่กำหนดไว้ในสมัยของพระเจ้าแผ่นดินแห่งศักราช811พระองค์ได้ส่งเสริมกิจการในนาที่ลุ่มที่ประกอบด้วยธรรมพระองค์ได้ประทานรัตนะต่างๆอันมีทองและเงินเป็นต้นทั้งป่าบัวแดงและป่าที่ท่านครอบครองอยู่แล้วทั้งสิ้นแก่จอมมุนีนั้นเพื่อความหลุดพ้นของบิดาด้วยอำนาจชนเหล่านั้นย่อมถึงความหลุดพ้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงการบูชายันที่เป็นบุญเขาพร้อมด้วยพวกพ้องผู้เป็นที่หวังของชาวบ้านที่สร้างทรัพย์อันประเสริฐไว้ด้วยความตั้งใจเพื่อวัยชราจงรุ่งเรืองด้วยความเจริญต่างๆชนทั้งหลายอันมีสมณพราหมณ์เป็นต้นเหล่านั้นผู้พอใจในความบริสุทธิ์จงประสบความสุขจงสมหวังด้วยความสุขทั้งหลายโดยบุญวิธีที่สดับแล้วจากเว็บไซต์ของขอสมุดแห่งชาติข้อมูลก็คล้ายๆกันนะครับมีตรงที่ประวัติที่ท่านแจ้งว่าศิลาจารึกนี้เป็นหลักฐานเดิมมีบันทึกเก่าอยู่กับสำเนามีความละเอียดว่าเป็นหินชนิดละเอียดรับมีดเป็นรูปยาวรีแหลมดังนี้หนา39เซนติเมตรกว้างข้างบน66เซนติเมตรยาว3เมตรฝังอยู่ที่โนนสังที่ตะวันตกบ้านบึงแก่ห่างบ้านประมาณ20เส้นอยู่ข้างขวาของทางหลวงสายอุบลไปอำเภอฟ้าหยาดอยู่ห่างทาง3วาทางผ่านกลางโนนปากหันหน้าหนังสือไปทางทิศตะวันตก
ฝังอยู่พ้นดินหนึ่งคืบบนโนนเป็นดินทรายกรวดไม่มีหินอะไรอีกแม้แต่เล็กน้อยโนนสูงจากระดับพื้นดินประมาณ3วาโนนกลมวัดศูนย์กลางประมาณ2เส้นนอกจากเสาหินนี้แล้วไม่มีโบราณวัตถุอย่างใดเลยและไม่มีต้นผลไม้อย่างใดมีแต่ไม้ป่าเมื่อได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วเรามาเดินสำรวจสถานที่จริงกันครับว่าเป็นยังไงบ้างตามผมมาครับผมเป็นโนนดินทรายกรวดนะครับไม่มีโบราณวัตถุอื่นๆเลยมีแค่หลักศิลาจารึกนี่อันเดียวครับเขาก็งงอยู่ว่ามาอยู่ได้ยังไงโนนสูงจากพื้นดินประมาณ3วานะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของโนนนี้ประมาณ2เส้นคนแถวๆนี้ชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกว่าเจ้าปู่โนนสังนะครับท่านเราเรียกว่าจารึกจารึกบางทีอาจจะงงๆนิดนึงให้เรียกว่าเจ้าปู่โนนสังเขาจะอ๋อทันทีเลยครับมีป้ายประวัติแล้วก็คำแปลท่านทำไว้ให้อย่างดีครับไม่ต้องไปค้นหามาอ่านเอาที่นี่ก็ได้ครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูศิลาจารึกกันครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างศาลเจ้าปู่โนนสังนี่คนเขาก็มาเคารพกราบไหว้กันเยอะแยะนะครับขอพรต่างๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเอาแป้งมาหยอกๆใส่แล้วก็เอามือลูบๆครับขาวโพลนตลอดเลยผมมาที่ไรก็เป็นอย่างนี้ครับก็คือหาเลขเด็ดนะครับนี่เป็นส่วนที่โผล่พ้นดินนะครับกว้าง64เซนติเมตรสูง46เซนติเมตรหนา36เซนติเมตรนะครับว่ากันว่าความสูงทั้งหมดของหลักศิลานี้3เมตรนะครับมันเป็นรูปแบบสอบลงไปแหลมๆนะครับเดชบุญที่จารึกไม่ได้อยู่ด้านบนจารึกอยู่ด้านหลังนะครับผมจะเอากล้องจิ้มๆเข้าไปตรงซอกนะครับจารึกอยู่ด้านหลังมันก็เลยไม่โดนทำลายนะครับจากการรูปหาหวยจากสภาพการจุดกราบไหว้ธูปเทียนต่างๆนี่คือน่าจะมีการแวะเวียนมาบ่อยๆนะครับแล้วก็แป้งก็ยังสดๆใหม่ๆอยู่เลยนะครับมีแป้งเตรียมไว้ให้ด้วยแสดงว่ามากันทุกงวดเลยครับถ้าเรามองเผินๆแล้วจะไม่เห็นจารึกนะฮะไม่เห็นตัวอักษรเราต้องอ้อมไปดูด้านหลังนะครับถ้าเรามาแล้วไม่มีความรู้เราจะเฮ้ยมันทำไมไม่มีมองหาไม่เห็นแต่มันอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับเป็นอักษรปัลวะหลังปัลวะนะฮะภาษาสันสกฤตด้านหลัง1ด้านมี16บรรทัดนะครับนี่ครับผมจิ้มกล้องให้ดูครับเห็นอย่างชัดเจนสวยงามอยู่ครับเพราะว่าไม่ถูกรูปนะครับก็น่าจะคงทนถาวรไปได้อีกหลายร้อยปีครับจากคำแปลของอาจารย์เฉมแก้วคล้ายก็ถือได้ว่าเป็นหลักศิลาจารึกที่น่าสนใจมากที่สุดหลักหนึ่งนะครับยังไงก็อย่าลืมมาแวะชมนะครับไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดถ้ามาที่วัดจุติการามก็แวะมาที่เจ้าปู่นนสังนี้ด้วยนะครับจบแค่นี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ